สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้พี่แมวก็มีวิธีการทำดอกกุหลาบจากช็อกโกแลตมาฝากนะคะอันนี้จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะคือส่วนผสมของพี่แมวนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นไลฟ์คอร์นไซรัปนะคะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะนี่นะพี่แมวจะมาทำเป็นดอกกุหลาบช็อกโกแลตเนาะหรือว่าจะเป็นดอกไม้ช็อกโกแลตดอกไม้ต่างๆนะเพื่อจะเอาไปตกแต่งบนหน้าเค้กนะคะก็พี่แมวใช้ไวท์ช็อกโกแลตนะคะวันนี้ใครจะใช้ดาร์กก็ได้นะคะดาร์กช็อกโกแลตก็ได้นะ โทษนะคะไม่ว่ากันนะใช้ได้เหมือนกันนะตัวนี้บางคนอาจจะถามว่าใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้อย่างอื่นได้เหมือนกันบางคนก็ใช้น้ำผึ้งนะบางคนก็ใช้น้ำผึ้งสีที่มันอ่อนๆหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำผึ้งสีเข้มไปเนี่ยสีช็อกโกแลตออกมาก็จะไม่สวยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำผึ้งสีแบบเคลียร์อย่างเงี้ยนะคะใสๆแล้วก็มาใช้กับไวท์ช็อกโกแลตสีขาวเขาก็จะออกเป็นสีขาวแบบนี้สวยแต่ถ้าเกิดใช้กับดาร์กช็อกโกแลตก็ไม่เป็นไรเพราะดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยเขาสีมืดอยู่แล้วเนาะทีนี้บางคนก็อาจจะเรียกว่าดอกไม้พลาสติกนะตามที่เขาเรียกกันแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรอะmodeling ช็อกโกแลตนะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันพี่แมวจะขอบีบนะคะช็อกโกแลตที่เป็นแผ่นๆให้เป็นชิ้นเล็กก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาดูนะนี่นะพี่แมวก็บีบออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวพี่แมวจะนำเข้าไมโครเวฟเนาะพี่แมวใช้200กรัมนะถุงละ100กรัมนะสำหรับไวท์ช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตก็เช่นเดียวกันใช้200กรัมนะคะต่อไลท์คอนไซรัปเนี่ยประมาณ70กรัมนะถ้าเกิดใครจะใช้น้อยก็หาร2นะคะครึ่งนึงเนาะอันนี้พี่แมวก็จะนำเข้าไมโครเวฟจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายดีนะพี่แมวจะเข้าครั้งละ10วินาที10วินาทีจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายอย่าไปเข้าทีเดียวเลย1นาทีนะคะหรือ2นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้หรือเขาจะแยกตัวออกกันแบบว่าไหม้ขึ้นมานะแล้วก็เราต้องใช้เพราะว่าเราต้องถ้าเกิดใครไม่ใช้ไมโครเวฟก็ใช้เตาที่เหมือนกับการตุ๋นช็อกโกแลตที่ทำในคลิปที่พี่แมวทำช็อกโกแลตในพิมพ์ซิลิโคนให้ดูเนาะแต่อันนี้พี่แมวจะใช้วิธีการไมโครเวฟนะจะได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะเดี๋ยวพี่แมวขอตัวไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะนี่นะคะพี่แมวเข้าไปแค่10วินาทีนะคะ10เซคันด์เนี่ยเขาก็จะละลายแค่ตรงก้นๆ นะเราก็จะเอาเข้าอีกนะคะถ้าเกิดใครขยันทำแบบนี้บ่อยๆก็จะละลายไวนะอย่าทำทีเดียวนะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะมาค่ะพี่แมวก็เอาไปวอร์มในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะละลายหมดแล้วนะท่านผู้ชมต้องแน่ใจนะคะว่าคนจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะห้อยเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันยังเป็นก้อนเป็นเม็ดนะคะต้องคนให้เขาละลายเลยนะนี่นะคะของพี่แมวก็ละลายแล้วนะทั้งคนเขาละลายเลยเห็นไหมเอ่ยนะคะจะเป็นสายขึ้นมาอย่างนี้มันมีความร้อนอยู่นะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่ไลฟ์คอร์นไซรัปกันเลยเนาะมาใส่ลงไปเลยค่ะนะมือนึงใส่มือนึงคนนะพอใกล้ใกล้หมดขูดก็ลงมาเลยทั้งหมดทีนี้ก็ขูดอย่างไวเลยนะให้เขาเข้ากันเหนียวแล้วพอเขาเข้ากันแล้วเขาก็จะเหนียวนะท่านผู้ชมต้องแน่ใจว่าเขาเข้ากันนะจากนั้นเราก็พอเข้ากันแล้วพี่แมวก็จะเอาไปใส่ถุงนะเข้ากันเพราะเขาจะแข็งตัวไวเลยนะเอาละเดี๋ยวไปใส่ถุงกันเนาะพี่แมวใช้แรปนะพลาสติกแรปนะฮะเอาละพี่แมวก็ใส่เขาเข้าไปเลยนี่นะ
นจะถามว่าเอ๊ะผสมสีได้ไหมได้นะขนาดที่ช็อกโกแลตละลายละลายเนี่ยเราก็ผสมสีได้ทำไมพี่แมวจะแลบแบบนี้เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไล่อากาศด้วยนี่แล้วก็จะแผ่เขาออกไปอย่างเงี้ยนะให้บางๆเพื่อเขาจะได้เซตตัวไวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำเป็นก้อนกลมๆเนี่ยแล้วเขาหนาไปตรงกลางเขาหนาเนี่ยเขาก็จะเซตตัวยากจะเย็นยากนะแม่ก็จะทำเป็นแผ่นบางแบบนี้นะเวลาเอามานวดอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ง่ายเนาะใส่แล็บอย่างเงี้ยดีค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะได้ไล่ฟองอากาศออกไปให้หมดนะเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้นะแม่ก็จะห้อมแบบนี้เลยนะเอาละหัวท้ายนะคะนี่นะทิ้งเอาไว้ข้ามคืนนะคะหรือว่า6ชั่วโมงขึ้นไปจนกว่าเขาจะเย็นเซตตัวนะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาเซตตัวแล้วอันนี้พี่แมวขอทิ้งไว้ค้างคืนเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาดูพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะมาค่ะวันนี้พี่แมวก็จะมาสาธิตวิธีการทำดอกไม้จากช็อกไวท์ช็อกโกแลตกันให้ดูนะคะซึ่งจะเรียกว่าดอกไม้พลาสติกก็ได้เนาะแต่ไม่ใช่พลาสติกจริงๆนะคะสมมุติเอาที่เขาเรียกกันเนาะอันนี้ก็ที่พี่แมวทิ้งไว้ข้างคืนนะนะเดี๋ยวเราก็จะเอามานวดเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใช้เยอะก็ออกมานวดทีละน้อยนะและที่เหลือก็ยังเก็บไว้ใช้ได้อีกนะนี่นะก็แกะออกมาให้ดูก่อนพื้นนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะพี่แมวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะแมวก็จะนวดกับพื้นนี้เลยนะเห็นไหมคะจอกมันนี้พี่แม่ก็จะบีออกมาครึ่งนึงนะใช้ทีละน้อยก่อนนะถ้าไม่พอเราก็ค่อยมานวดเพิ่มอันนี้ก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปเก็บใส่กล่องพลาสติกได้นะแบบนี้นี่เราก็จะมานวดกันเลยเนาะเนี่ยนะคะเราก็จะนวดนะดีก็มาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามานวดเนาะถ้าเกิดแข็งไปท่านผู้ชมก็สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะแต่อย่าใช้ไปเวฟหลายนาทีนะเวฟน้อยๆเนาะทีละ10วินาทีก่อนนะแต่อันนี้พี่แม่ก็จะขอนวดไปจนกว่าเขาจะนิ่มนะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เขานิ่มเนาะมาค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่พี่แมวนวดนิ่มแล้วนะก็เก็บไปในพลาสติกอย่างนี้นะไม่ให้ลมเข้าเดี๋ยวลมเข้าเขาจะแห้งนะคะนวดจนนิ่มนะนี่เหมือนดินเหนียวดินน้ำมันนะเนาะแม่ก็จะเอานี้รอแล้วก็จะมีถุงนี่นะคะเป็นถุงที่ตัดแล้วแบบนี้นะเป็นถุงร้อนนะที่แม่ก็จะมาปั้นนะเป็นเกสรก่อนเนาะตรงกลางเนาะอันเล็กๆนะทำให้เขาเป็นวงรีแหลมๆแบบนี้นะเห็นไหมคะตั้งได้แบบนี้นะนี่เนาะตั้งตรงนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมจะกัดเอาเนาะว่าจะปั้นสักกี่ใบดีนะอันนี้พี่แมวก็นวดแล้วก็มาคืนๆนะเพื่อที่จะแบ่งให้ก็เท่าๆกันเนาะแบบนี้ใช่ไหมคะแมวก็จะเอาประมาณนี้นะแล้วแต่นะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบกรีบใหญ่กรีบเล็กก็ตามสบายนะคะนะคะจะแบ่งออกมาใส่กีบก็ได้เนาะเดี๋ยวพี่แมวก็ปั้นเป็นลูกกลมๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกดในพลาสติกแผ่นนี้กันนะล้างมือให้สะอาดนะเอาละเนี่ยก็ได้ออกมาลักษณะนี้นะเป็นกลมๆอย่างนี้แล้วใช่ไหมเปิดพลาสติกออกเลยที่เราตัดครึ่งนึงไว้แล้วนะนี่นะแล้วใส่ลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ปิดแล้วก็ใช้เนี่ยอุ้งมือเราเนี่ยกดลงไปนะเขาก็จะออกมาเป็นแผ่นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็รีดนะ
ต้องการกลีบใหญ่กลีบเล็กเราก็รีดออกมาแผ่เขาออกมานะใช้นิ้วเนี่ยรีดออกมานะนะตรงปลายๆก็ให้เขาบางๆหน่อยเนาะเนี่ยถ้าเราจะทำเป็นกลีบนี้ต้องรีดให้เขาบางๆนะแล้วก็แกะออกมาจากถุงพลาสติกนี้พี่แมวใช้ถุงร้อนนะถุงที่เราใส่แกงที่บ้านนั่นแหละนี่นะแล้วก็เอามาหุ้มนะเอามาหุ้มหุ้มตรงเกสรนี่ให้มิดเลยนะคะนี่หุ้มให้มิดเลยนะตรงนี้เห็นไหมที่เหลือเราก็กดลงไปนะให้เป็นฐานตั้งได้นะแบบนี้เราก็จะคำเขาตั้งแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยตั้งแบบนี้นะอันต่อไปเราก็ปั้นลูกกลมๆแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกกดนะคะกดลงไปแล้วก็รีดใช้นิ้วนี่แหละค่ะรีดให้เขากลมๆแผ่ออกขยายออกเพราะเขานี่เหมือนดินน้ำมันเขาก็แผ่ออกง่ายนะนี่แล้วทีนี้ก็จะเอาออกจากถุงพลาสติกนะเอาออกมาเลยนะคะเขาก็จะบางเฉียบอย่างนี้แล้วก็จะมาหุ้มต่อไปเลยนะก็ออกมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็กดลงไปฐานด้วยนะกดให้เขาตั้งได้เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมคะก็จะทำวนไปเรื่อยๆจนเขาเป็นกลีบกุหลาบนะเอาละเดี๋ยวพี่แม่ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะเดี๋ยวพี่แมวจะบอกว่าจะใส่กลีบยังไงนะนี่เห็นไหมคะนี่ใช่ไหมกลีบตรงนี้นะแล้วก็เปิดให้เขาอ้าออกมานี่เห็นไหมคะเนาะแล้วเราก็ใส่ไปครึ่งนึงเนี่ยระหว่างกลีบอันเนี้ยใส่ไปครึ่งนึงเห็นไหมคะครึ่งนึงของกลีบนี้ตรงนี้เห็นไหมครึ่งนึงแล้วก็แปะลงไปครึ่งนึงเลยนะครึ่งนึงของกลีบก็ตรงนี้แล้วก็พันเขาเข้ามานะอย่างนี้กดเข้าไปนะคะแล้วก็จะออกมาแบบนี้เนาะอันนี้เราก็ดัดเขาแต่งเขาให้เขาบานออกมานะคะเนี่ยเนาะหรือว่าใครจะใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางไว้ตรงนี้นะแล้วก็กดนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยกดใบก็จะกีบกุหลาบก็จะงอแบบนี้เป็นกุหลาบอีกพันนึงนะเอาละเดี๋ยวพี่แมวก็จะแต่งไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเรากลับมาดูกันตอนเสร็จเนาะนี่ตั้งเอาไว้นี่แหละค่ะวิธีการทำดอกกุหลาบจากไวท์ช็อกโกแลตนะทำง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวทำให้เสร็จแล้วเรากลับมาดูเนาะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะดอกกุหลาบของพี่แมวเห็นไหมคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เขาสูงเขายาวไปนะเวลาเราไปแต่งบนเค้กไปตั้งบนเนี้ยเค้กอย่างเงี้ยเขาก็จะดูสูงพอเขาเริ่มแห้งหมาดๆนะท่านผู้ชมก็สามารถตัดได้นะตอนนี้ยังไม่แห้งหมาดเดี๋ยวพี่แมวจะตัดให้ดูแล้วกันอ่ะมาค่ะใช้มีดคมๆหน่อยนะคะเราจะเอาแค่สูงขนาดไหนเราก็ตัดไปจะเอาต่ำหรือจะเอาเตี้ยขนาดไหนเราก็ตัดไปนะแมวก็พอใจขนาดนี้แล้วแมวก็ตัดนะคะตอนที่เขายังนิ่มอยู่เนี่ยเขาจะตัดง่ายแต่ถ้าแข็งแล้วเขาจะตัดยากนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะเราก็ไปวางบนเค้กได้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยนะนี่นะจะเป็นดอกกุหลาบออกมาแล้วนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นพันธุ์ที่กลีบเขาก็จะหยักๆหน่อยนะคะเนี่ยกลีบหยักๆอย่างเงี้ยนะกุหลาบก็มีหลายพันธุ์นะคะนี่นะเห็นไหมคะตรงตูดก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะตัดเราก็ไปตั้งบนเค้กอย่างนี้ได้เลยหน้าไปแต่งบนเค้กนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่แมวจะไปแต่งบนเค้กให้ดูเนาะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ที่เหลือพี่แมวก็จะเก็บไปทำวันหลังเนาะคะเก็บใส่กล่องปิดฝาไว้นะห่อพลาสติกไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าเนาะพี่แมวก็จะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องข้างนอกนี่แหละค่ะนะใช้เก็บไว้ได้1อาทิตย์นะคะ
ถ้าเกิดทางคุณอาจจะถามว่าเข้าตู้เย็นได้ไหมเข้าตู้เย็นก็ได้แต่ว่าเขาจะแข็งมากแล้วท่านผู้ชมเวลาจะเอามานวดน่ะท่านผู้ชมก็ต้องเอาเข้าไมโครเวฟสักหนึ่งวินาทีก่อนเนาะแล้วก็มานวดนวดนะคะอย่าเข้านานนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวนะคะอันนี้พี่แมวก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะรอให้เขาเซ็ตตัวแข็งกว่านี้หน่อยนึงนะเดี๋ยวเราพอเราผึ่งลมไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแข็งนะแล้วเขาก็จะไปเราก็จะหยิบไปตั้งบนเค้กได้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะนะนี่นะพี่แมวทำดอกเล็กดอกใหญ่นะคะดอกกุหลาบเป็นสไตล์กีบจิกๆหน่อยเนาะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะไปแต่งบนเค้กให้ดูกันรอให้เขาเซ็ตตัวก่อนเนาะมาค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นเค้กนะคะชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของพี่แมวนะคะพี่แมวทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะต้อนรับวันบ็อกซิ่งวันคริสต์มาสและวันบ็อกซิ่งเดย์ที่จะมาถึงเพราะว่าพี่แมวจะมีการมาทานอาหารที่บ้านเด็กๆนะคะลูกๆหลานๆถ้าอยากทานช็อกโกแลตเค้กหน้านิ่มของพี่แมวนะคะพี่แมวก็จะแต่งแบบง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็จะเอาดอกไม้เนี่ยนะคะใส่ลงไปนะนี่นะคะที่เราทำเสร็จเอาไว้แล้วที่พี่แมวจะมาแต่งให้ดูอันนี้ก็เซตตัวแล้วถ้าเขาเซตตัวแล้วเนี่ยเขาจะแข็งนะคะจะแต่งตรงกลางนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วพี่แมวก็จะวางไว้ตรงกลางเลยนะช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตชิฟฟ่อนเค้กหน้านิ่มนะคะนี่เห็นไหมคะวางไปเลยค่ะนะดอกนี้พี่แมวก็จะวางตรงนี้นี่นะคะแต่งง่ายๆสไตล์ที่บ้านเนาะเอาแบบไม่ยุ่งยากแล้วกันง่ายๆนะสไตล์ใครก็สไตล์คุณนะคะแล้วแต่จะแต่งนี่ก็เป็นดอกน้อยๆกำลังแรกแย้มบานเนาะแม่ก็เอามาตกแต่งด้วยนะนี่เลยค่ะสไตล์ง่ายสไตล์ที่บ้านของเราเนาะไม่ต้องยุ่งยากนะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ต้องการ4ชิ้นนี่เราหยิบออกได้นะดูใกล้ๆกันนะคะนี่ค่ะนะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะดอกกุหลาบของพี่แมวนะนี่ค่ะนะเดี๋ยวใส่ดอกเล็กไปสักหน่อยนึงนะเดี๋ยวขยับได้นะถ้าเราไม่พอใจเราก็ขยับได้วางเข้าไปดอกเล็กนะคะถ้าเกิดใครมีมุกประดับก็ประดับได้นะนะเพราะว่าก็จะได้เพิ่มความเก๋ไก๋สวยงามแต่พี่แมวก็แต่งง่ายๆสไตล์ที่บ้านก็แบบนี้เนาะพี่แมวก็ขอประดับด้วยเม็ดน้ำตาลมุกนะบนดอกกุหลาบนะตามกีบเนี่ยนะเพื่อจะเพิ่มความสวยงามเนาะใครจะใส่ไปตอนแห้งแบบนี้ก็ได้อย่างพี่แมวนี่นะหรือว่าใครจะใส่ไปตอนที่เขายังหมาดๆอยู่เขาก็จะได้ติดกันนะติดมุกด้วยนะคะพี่แมวก็จะใส่ตามร่องกีบนี่แหละนะเพื่อเพิ่มความสวยงามเก๋ไก๋เข้าไปเพราะว่าสมัยนี้เนาะเขาก็แต่งกันสวยอย่าลืมนะใครมีก็แต่งหรือว่าใครไม่ต้องการแต่งก็ได้แล้วแต่นี่พี่แมวก็ทำให้ดูเก๋ไก๋สวยๆเนาะก็ให้ดูดีมีราคาหน่อยนะเอาราคาแค่นี้พอนะเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงเนาะว่าดอกมันเป็นแบบไหนมาดูใกล้ๆกันเลยนี่นะเห็นไหมคะแต่งมุกลงไปแล้วมุกน้ำตาลนะเห็นไหมเอ่ยค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ